ระบบรถไฟความเร็วสูงเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่หลายประเทศทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบโครงข่ายมาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์อยู่หลายประการโดยเฉพาะการมีที่ตั้งและพรมแดนที่สามารถเชื่อมโยงกับหลายประเทศในคาบสมุทรอินโดจีนทั้งทางบกและทางน้ำรวมถึงมีศิลปะวัฒนธรรมอันโดดเด่นงดงามประกอบกับการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้เอื้อประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างมหาศาลหลายปีที่ผ่านมาการคมนาคมขนส่งได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันของประเทศในระดับภูมิภาคซึ่งต้นทุนโลจิสติกถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของภาคธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีรถไฟความเร็วสูงเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สากลโดยคณะรัฐบาลได้มีโครงการจะพัฒนารถไฟความเร็วสูงนำร่องจำนวน4เส้นทางแรกได้แก่กรุงเทพนครราชสีมาสนับสนุนการเดินทางสู่มหานครแห่งอีสานศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคกรุงเทพเชียงใหม่เสริมศักยภาพให้กับการท่องเที่ยวดื่มด่ำกับศิลปะและวัฒนธรรมแห่งล้านนากรุงเทพระยองเปิดเส้นทางสู่ยุคใหม่ในภาคอุตสาหกรรมที่ยืนหยัดเคียงคู่ธรรมชาติกรุงเทพหัวหินส่งเสริมการเดินทางให้กับภาคธุรกิจสู่วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผสมผสานความเจริญสมัยใหม่สำหรับรูปแบบแผนการดำเนินงานจะเริ่มจากขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเบื้องต้นในปี2555จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างในปี2556โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2558วันนี้รถไฟความเร็วสูงจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ระบบรถไฟไทยสู่ยุคไฮสปีดพร้อมขยายฐานความเจริญออกสู่ภูมิภาคเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคนอย่างยั่งยืน